สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนัดจากเต็นท์กฤษฎากู๊ดคาร์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเบาๆนะครับผมรถกระบะเบาๆซิ่งๆวันนี้ก็จะมาแนะนำรถ4ประตู Isuzu D-Max นะครับ Cab 4 Highlander นะครับ Gear Auto 3000 VGS นะครับปี2008ราคาคันนี้ 349,000 บาทก็ตกผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000 กว่าบาทนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับเหมือนเดิมยอดผ่อนดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าด้วยอีกทีนึงนะครับผมจะทำให้ผ่อนถูกกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับอยากผ่อนน้อยก็ยืดระยะปีออกไปนะครับผมก็จะทำให้ผ่อนถูกลงได้อันนี้ก็เงินเดือนประมาณ 14,500 สลิปคาร์บอนอะไรอย่างนี้ครับถือเข้ามาได้เลยนะครับกู้คนเดียวก็ได้ครับคันนี้ก็จะแอบซิ่งเล็กๆแอบซิ่งเล็กๆไม่เล็กอ่ะผมว่า อันนี้สไตล์เรียกยีราฟแคระยีราฟแคระนะครับผมยีราฟแคระก็คือรถขับ2ยกสูงนะครับที่เอามาโหลดนิดนึงนะครับเราอารมณ์เหมือนกับรถโยงๆอ่ะเนาะเอามาตัดขามันสั้นลงหน่อยนึงให้มันดูซิ่งหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็น TE37 SUV นะครับสีเทากันนะครับผมกว้าง9นิ้วนะขอบ18รัดกระยางสไตล์255-558อันนี้จะเป็นสไตล์ยีราฟแคระของเขาเลยต้องประมาณนี้โหลดลงนิดหน่อยอันนะครับสติ๊กเกอร์ให้เห็นนะครับโลโก้ให้เห็นว่า Highlander นะครับคันนี้คือยกสูงจากโรงงานเนาะแต่เราเอามาแต่งกันโหลดลงนะครับผมมันตรงบันไดข้างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับคันนี้เรียนนิดนึงปี08เนี่ยจะเป็นบอดี้ของที่เป็น Go Series บอดี้ชัดเจนนะครับ D-Max Cab 4 Go Series นะครับคันนี้ก็บอดี้ค่อนข้างจะสวยครับไลนงไลเนอร์ก็ไม่เคยบรรทุกหนักมานะครับรถ11ปีแล้วไลเนอร์ Liner ยังเดิมๆจากโรงงานยังสวยๆถลอกนิดหน่อยบ้างครับแต่ไม่บุบบูบี้ไม่สลายแน่นอนไม่ขนของหนักด้วยนะครับผมถ้าไม่งั้นไลเนอร์เละไปแล้วให้ดูเลยว่าไลเนอร์เดิมๆเลย 3,000 VGS ถามว่ามันต่างจาก 2.5 ยังไงมันต่างกับ ICC มันแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันต่างที่แรงม้าที่ทอร์คนะครับแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยช่วงต่อเกียร์คันนี้ถือว่าปรับปรุงจากตัวแรกที่เป็นเครื่อง iTech เกียร์ก็ค่อนข้างจะสมูทกว่าเปลี่ยนเกียร์ได้นิ่มนวลกว่านะครับผมทีนี้มาเราดูรอบรถกันเสร็จแล้วเรามาดูภายในกันบ้างว่าภายในตัวเกียร์ออโต้เนี่ยมันเป็นยังไงนี่เลยครับเบาะผ้าเดิมๆถ้ารถมันไม่ใหม่จริงอะครับเบาะมันขาดไปแล้วอันนี้ก็ยังเป็นเบาะของเขาจากโรงงานอยู่เลยนะครับฝ้าเพดานอะไรนะครับเดิมหมดเลยเนาะไม่ได้มีเปลี่ยนมีอะไรมานะครับผมไฟเฟยติดหมดคือจริงๆรถมันบิ้วหรือไม่บิ้วเนี่ยคุณดูภายในก็ได้ครับภายในเนี่ยมันสะอาดเห็นไหมครับเบาะเบิกคมสันเหลี่ยมยังอยู่ปกตินะครับแผงก้งแผงข้างไม่โทรมนะครับผมสีบอนภายในเนี่ยครับสีไทเทเนียมสีอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยไอ้ตรงพวกนี้เช็ดทำความสะอาดได้อยู่แล้วนะครับผมพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเกียร์ออโต้4สปีดนะครับผมมีปุ่มปรับ power นะครับผมในกรณีที่ต้องการทอร์คเร่งแซงนะครับแต่จริงๆตัวเครื่อง 3,000 น่ะผมว่าแค่คลิกดาวน์ลงไปหน่อยนึงอ่ะรถมันก็วิ่งไปค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องรีทอร์คมันมากมายนักนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับก็ธรรมดาตามสไตล์รถกระบะเรานะครับแถวหลังก็นั่งได้สบายๆสไตล์รถ4ที่นั่งอยู่แล้วเนาะขนของหน่อยคนนั่งนิดนึงมาเรามาดูห้องเครื่องอันนี้อย่างที่ผมแจ้งก็คือเป็นiTech 3000 VGS นะครับอินเตอร์อยู่ด้านบนเนาะถ้าเป็น 2,500 เนี่ยอินเตอร์จะอยู่ข้างหน้าเป็นท่อออกไปข้างหน้านะครับถามว่า 3,000 VGS แล้วทำไมต้อง VGS VGS มันก็จะช่วยเรียกรอบตอนต้นนะครับคีบที่คงไอเสียมันก็จะแปรผันนะครับตามความเร็วของรถนะครับรอบต้นก็ดีรอบปลายก็ดีนะครับอันนี้หน้าตาให้ดูเลยครับน็อตเดิมๆซ้ายขวานะครับแก้มไม่มีขยับเลยฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะครับอันนี้ให้เห็นเลยว่ารถอ่ะมันเดิมจริงนะครับห้องเครื่องแห้งๆสะอาดอันนี้ผ่านการเช็ดมาธรรมดานะครับเราไม่ถึงกับล้างอัดฉีดอะไรมามากมายนะครับนี่แอบเห็นของแต่งเล็กๆอันนี้ถอดพัดลมหน้าเครื่องออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นพัดลมไฟฟ้า2ตัวนะครับตีบังลมอลูมิเนียมนะครับบังลมอลูมิเนียมพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วข้อดีก็คือมันไม่ค่อยหน่วงเครื่องเท่าไหร่รถติดความเย็นคงที่อุณหภูมิน้ำคงที่เนาะแต่คันนี้ก็ไม่ได้แต่งซิ่งอะไรมากมายนะครับเครื่องยังเดิมเทอร์โบเดิมกล่องไม่มีรีแมปมานะครับไม่ใส่กล่องพ่วงไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดมานะครับเน้นแต่งสวยคันนี้เน้นแต่งสวยนะครับคันนี้ก็จะมีออยล์เกียร์ด้านหน้านะครับเพิ่มขึ้นมาให้เพราะเห็นว่าเป็นเกียร์ออโต้นี่ครับออยล์เกียร์เนาะ
เพื่อระบายความร้อนของเกียร์แล้วก็เป็นการยืดอายุของเกียร์นะครับวันนี้ผมก็ขอฝากอีซูซูคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ